ดีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเกษตรกรเจ้าของสวนกันนะคะคุณพิทูลครับปลูกผักมานานหรือยังอาชีพปลูกผักเนี่ยปลูกผักเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะเกือบ20ปีละโอ้ปลูกผักมาเกือบ20ปีแล้วแสดงว่าเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นเริ่มเป็นหนุ่มมาสิงั้นน่ะใช่ไหมอ๋อพ่อแม่เราก็มีอาชีพปลูกผักขายอยู่แล้วก็ปลูกผักมาตลอดเนาะปลูกผักมาตลอดตั้งแต่ผมเกิดมาก็เป็นผักแล้วโอ้ตั้งแต่คุณพิทูลเกิดมาลืมตาดูโลกก็เห็นแถวนี้ปลูกผักกันอยู่แล้วเห็นว่าทางเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนี่ปลูกผักเยอะมากใช่ไหมคะเยอะครับปลูกยากไหมว่างั้นเถอะถามง่ายปลูกยากไหมมันอยู่ที่ฤดูกาลแล้วก็การลงทุนมันอยู่ที่ต้นทุนมากกว่าแสดงว่าต้นทุนนี่ต้องใช้ยาใช้ปุ๋ยเยอะเหรอใช่แต่ก่อนคือว่าถ้าราคาไม่ช่วยก็คือค่าทุนอย่างเดียวอ๋อก็คือถ้าเราปลูกถูกช่วงที่ว่าผักมันแพงใช่ก็ได้ตังค์ใช่แต่ถ้าผักราคาไม่ดีก็ได้เงินน้อยแล้วการใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมเยอะเยอะคือลงทุนสูงครับมันเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะปุ๋ยยาราคาแพงใช้เยอะใช่ไหมปุ๋ยยาราคาแพงนู่นแล้วก็ปลูกซ้ำที่เสื่อมทำแล้วก็พอได้ดีไปนานๆเนี่ยก็ปลูกมากขึ้นพอปลูกมากขึ้นก็เริ่มน็อกพอหยุดเหมือนข้าวมันตายอ่ะมันก็นอนถ้าเมื่อนอนลงงวดหนึ่งถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็คือขาดทุนทิ้งอย่างเดียวถ้าหนอนลงก็เรียบร้อยหมดเลยเคยมีไหมที่ว่าเพี้ยหนอนแมลงลงแล้วแบบสารเคมีเอาไม่อยู่มีไหมมีเหมือนกันแต่เนี้ย3ไร่เนี่ยเคยปลูกหอมแบงอ่ะสามวันมันกินหมดไม่เลือดเลย3วันกินหมดเลยโอ้มันไล่แรงขนาดนั้นเลยวันละไล่เลยอะไรก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่ถ้ามีตัวปรับสภาพดินที่ว่ามันแน่นอนมั่นคงอ่ะแต่ว่าไม่เสื่อมคุณภาพไม่ด้อยคุณภาพมันก็ใช้ได้อย่างพูดถึงบริษัทโอทูของเราก็มีโอทูฟาร์มก้านะคะซึ่งสามารถปรับสภาพดินเสื่อมดินเสียสามารถช่วยได้แล้วตอนนี้เขาก็รวมเราทั้งอย่างซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกตัวนี้นะคะก็มีทั้งตัวที่ปรับปรุงดินด้วยอยู่ในขวดนี้แล้วก็ตัวที่ป้องกันค่าเพี้ยค่าแมลงก็อยู่ในขวดนี้ทำให้พืชโตเร็วโตไวย่นระยะเวลาก็อยู่ในขวดนี้เหมือนกันคือตอนนี้รวม3ขวดอยู่ในขวดเดียวตอนนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็มีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบมีซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกติดบ้านขวดเดียวสบายครับยังผักกาดขาวที่คุณถืออยู่เนี่ยก็คือคุณพี่ทูเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วใช่ครับเป็นไงมันดีไหมดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้โอทูกับใช้โอทูแล้วมันแตกต่างกันยังไงก็คือว่าความแตกต่างความสมบูรณ์ความโตนี่มันพิดกันมันโตเร็วไหมโตเร็วใช้โอทูแล้วโตเร็วขึ้นไหมคะโตเร็วกว่ากาบใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่าโตเร็วกว่ากาบใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่ารสชาติก็อร่อยกว่าด้วยเก็บได้นานด้วยแล้วใบเนี่ยหนาขึ้นไหมโอ้โหท่านผู้ชมคะจับดูใบของผักกาดขาวที่ใช้โอทูนะคะใบหนาขึ้นแล้วก็สีเข้มขึ้นไหมเข้มครับมันจะออกดำสีเข้มขึ้นออกดำแล้วก็เป็นมันด้วยทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นผักของคุณวิทูลเนี่ยก็เชื่อแล้วแหละว่าผักกาดขาวของคุณวิทูลเนี่ยมันงามจริงนะคะดีจริงทีนี้ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าคุณมีวิธีการใช้โอทูกับผักกาดขาวยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเอาเม็ดมาคลุกเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาคลุกกับโอทูเอาโอทูเนี่ยผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาคลุกกับเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกเสร็จแล้วพอมาปลูกแล้วเป็นไงมันโตเร็วไหมกี่วันงอกได้คืนมันก็เริ่มแตกเม็ดอะแล้วก็วันที่สองก็แตกรากแล้วก็แตกใบตามมาเลยโอ้แค่วันเดียวคืนเดียวนี่เริ่มเริ่มแตกแล้วส่วนมากแต่ผักตัวนี้มันจะงอกไวแต่ผักกาดขาวนี่งอกไวแต่ว่าถ้างอกตัวนี้งอกพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าความใหญ่ของใบหัวน่ะมันจะใหญ่กว่าตัวนี้ใบจะใหญ่ใบมันจะกว้างกว่าที่ไม่ได้ใช้อ๋อใบมันจะกว้างกว่าใบตีนล่างเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันจะมีความแตกต่างมันใบตีนล่างใบเหมือนใบตีนแบบเนี้ยอ๋อก็ยิ่งเรียกว่าใบตีนนะคะใบข้างล่างเรียกว่าใบตีนใบตีนล่างนี่จะใหญ่กว่าคือถ้าไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยใบตีนล่างนี่จะเล็กแต่ถ้าใช้โอทูแล้วใบตีนล่างมันจะใหญ่ครับแสดงว่ามันเริ่มโอทูนี่มันเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่คลุกเมล็ดโตมันงอกเร็วแล้วก็โตเร็วโตไวทีนี้กี่วันถึงฉีดอีกทีนี้ก็5วัน5วันฉีดป้องกันไว้ก่อนฉีดป้องกัน
คือพอมันงอกมา5วันเนี่ย5วันมีกี่ใบคะ2ใบ5วันนี่มี2ใบนะท่านผู้ชมก็ฉีดพ่นแล้วทีนี้อัตราส่วนในการฉีดพ่นใช้อัตราส่วนยังไงคะใช้ถังกี่ลิตรถัง200ลิตร200ลิตรใช้กี่ซีซี2เอ้ย5ซีซี200ลิตรใช้แค่5ซีซีครับเสร็จแล้วฉีดพ่นแบบไหนคะเป็นละอองฉีดขึ้นฟ้ามันฉีดขึ้นฟ้าก็ฉีดในหัวก้านเดินฉีดอ๋อฉีดอย่างนี้เลยเหรอคะเดินเดินฉีดอ๋อฉีดอย่างนี้เลยเอาคือเอาแค่ละอองฝอยปรับหัวเป็นละอองแล้วก็ฉีดให้เป็นละอองแค่นั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปฉีดจี้จนเปียกโชกนะเอาแค่ผ่านอย่างนี้ก็พอเสร็จแล้วพอฉีดแล้วมันเป็นยังไงโตเร็วไหมโตเร็วโตเร็วโตไวครับแล้วอีกกี่วันถึงฉีดอีกถ้าจะให้ดีก็5 วันฉีดเป็นฉีดทุก5วันถ้าใช้น้อย5 วันฉีดจะได้ผลมากคือตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะคะท่านผู้ชมโอทูใช้กับผักนะคะต้องใช้ในปริมาณที่น้อยก็แต่ถ้าได้20วันแล้วก็ใช้สามารถใช้ติดซีได้อ๋อก็คือ200ลิตรนี่คือครั้งแรกใช้แค่5ซีซีครับแล้วกี่วันนะถึงใช้10ซีซีผักได้20วันถ้าผักได้20วันแล้วนะคะก็คือใช้จาก5ซีซีก็เพิ่มเป็น10ซีซีครับก็เท่ากับ1ต่อ20นะคะ ครั้งแรกเนี่ย1ต่อ40ครั้งที่2เนี่ยคือ1ต่อ20ถ้าเปรียบเทียบนะคะเสร็จแล้วแปลงนี้กี่ไร่คะเนี่ยผมว่า3ไร่ประมาณ3ไร่นะคะก็คือวันนี้คุณวิทูลเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์โอทูครับอายุมันกี่วันคะเนี่ยปลูกได้เก็บตั้งแต่ปลูกได้เก็บขายเนี่ยอันนี้ผักกาดขาวประมาณกี่วันคะอันนี้มันประมาณ40วันประมาณ40วันโอ้โหถือว่าเร็วมากเลยนะคะถือว่าเร็วมากที่เขาทำนอกกันก็45วันเครื่องเริ่มตัดกันนี่มันตัดมา3วันแล้วตัดทางโน้นเข้ามาโอ้ก็คือตอนนี้คือเริ่มตัดได้แล้วก็ประมาณ35-40เนี่ยเริ่มตัดค่ะ35ส่วนมากจะเริ่มตัด35วันนี้คุณวิทูลมั่นใจแค่ไหนกับ O2 Super Premium Organic ขวดนี้ครับเต็ม100เต็ม100เพราะว่าคือพืชมันโกหกไม่ได้ครับพอใช้แล้วมันดีมันงามลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลงครับคือคนฉีดก็ปลอดภัยคนกินก็ปลอดภัยแล้ว O2 ก็เป็นชีวภาพด้วยใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากคุณวิทูลแปลงผักกาดขาวแปลงนี้อยู่ที่ไหนครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอยู่ที่หมู่บ้านไททองอำเภอด้ามะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีถ้าอยากดูอยากชมเนี่ยมาดูได้ได้ครับปลูกตลอดปีเลยปลูกเป็นอาชีพมีหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าคุณพี่ทูลจะใช้กับผักกาดขาวอย่างเดียวทั้งผักกาดดองทั้งมะเขือก็มีพริกก็มีโอ้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าอยากซื้ออยากใช้อยากถามก็โทรมาได้เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทร0811957595ครับค่ะโอทูขวดนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดแล้วก็ใช้ได้ทุกระยะสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างถ้านำไปใช้ดีแล้วครูน้อยก็จะติดตามเก็บภาพสวยๆแล้วก็สัมภาษณ์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้แหละไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันวันนี้โอทูเยี่ยมไหมคะเยี่ยมครับโอทูเยี่ยมจริงๆค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมมากค่ะโอทูจากอดีตที่ผ่านมาผืนดินของประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติอันเหมาะสมกับการเกษตรที่หลากหลายจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าอู่น้ำแห่งสำคัญของโลกแต่ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาผืนดินของไทยกลับต้องประสบกับปัญหาอย่างหนักจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรจนก่อให้เกิดสภาวะขาดแร่ธาตุและกระทบกับผลผลิตการเกษตรโดยรวมของประเทศให้ตกต่ำส่งผลสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของเกษตรกรไทยในการสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมีด้วยการนำเข้าสารประกอบซึ่งได้มาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่กระทบกับสภาวะโลกร้อนเพื่อคืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาสู่พื้นดินไทยอีกครั้งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเหล่าเกษตรกรไทยให้กลับมามีรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นทางบริษัท O2 International จำกัด
ยังได้สร้างระบบเครือข่ายธุรกิจแบบขายตรงที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในทุกๆสาขาอาชีพซึ่งมีความมุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ก้าวเข้ามาสร้างธุรกิจของตัวเองที่ไร้ความเสี่ยงและสามารถเติบโตขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมกับรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มความมั่งคั่งให้กับเหล่าสมาชิกทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตการเกษตรคุณภาพอันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อหนุ่มกลับบ้านถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องโอทูยิ่งรวยสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านสระแก้วนะครับตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมอากาศเย็นๆแล้วหนาวนะฮะอากาศดีมากเลยที่นี่นะครับผมก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับผมอากาศก็ดูสบายๆนะครับแต่พอสายๆมาแดดก็จ้าอย่างที่เห็นนะครับผมสวยงามมากตรงนี้ก็คือเป็นแปลงมันสำปะหลังนะครับผมปันอะไรยังไงนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับวันดีทั้งสี่ท่านเลยครับคุณพี่วันดีพี่ทองยนต์แล้วก็มานาพัฒน์แล้วก็คุณมานัทนะครับคุณมานัทที่เป็นเจ้าของแปลงทั้งหมดเลยที่ไร่มันสำปะหลังนี่นะ9 ไร่แล้ว